วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Paul Selection ช่องของคนช่างเลือกวันนี้เรามากันนอกสถานที่เป็น Paul Selection on Tour อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอมด้วยกันเรียกว่าเป็นเซตเลยจากแบรนด์ที่ชื่อว่าทิปซีนะครับก็เป็น Discovery Set ซึ่งพอสั่งมามีทั้งหมด10กลิ่นด้วยกันแต่วันนี้พอไม่ได้มาลองคนเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปที่เราทดสอบน้ำหอมบางทีอาจจะด้วยเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับกลิ่นค่อนข้างหลากหลายและเยอะนะครับเราก็จะความเห็นมุมมองของสำหรับกลิ่นที่แตกต่างกันไปซึ่งแขกคนพิเศษวันนี้นะครับก็จะมาลองน้ำหอมของดิฟชิกด้วยกันต้องบอกก่อนเลยว่าที่พอเลือกแขกคนนี้มาเพราะเขาไม่เคยได้กลิ่นของดิฟชิกมาก่อนเขาไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ถึงลักษณะคาแรคเตอร์ของกลิ่นพวกนี้วันนี้เรามาดูกันว่าสำหรับเรียกว่าเป็น first timer เขาจะคิดถึงกลิ่นพวกนี้ยังไงนะครับก็ขอต้อนรับคุณฟุ๊กวริยาครับสวัสดีครับคุณฟุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะพูดถึงเวลาที่เรารีเลทอารมณ์น้ำหอมเนี่ยกับสี่ฤดูสปริงซัมเมอร์ฟอลวินเทอร์แล้วก็คือใบไม้ผลิในฤดูร้อนใบไม้ร่วงฤดูหนาว มันแตกต่างกันขนาดไหนอย่างถ้าเป็นช่วงนี้ของปีทั่วไปของซีโรคเหนือก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิก็คือจะบานสะพรั่งใช่ดอกไม้จะบานอากาศจะประมาณไหนครับอากาศจะประมาณเลข2ตัวเสื้อตัวเดียวอยู่ไหมเสื้อยืดได้ไหมไม่ได้หนาวไปหนาวไปต้องเป็นแจ็คเก็ตนิดนึงแจ็คเก็ตกันลมนิดนึงแล้วก็แดดแรงแดดแรงเริ่มแรงแล้วแล้วก็จะอากาศจะเย็นในตอนเช้าสดชื่นสดชื่นเย็นสดชื่นในตอนเช้าแล้วก็พอสักใกล้ๆเที่ยงก็จะเริ่มอบอุ่นขึ้นอาจจะแตะถึง20องศาได้โอเคนะคือช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะให้อารมณ์มันแต่บางทีก็จะมีฝนใช่มันก็จะมีฝนช่วงบ่ายบ้างฝนของเขาก็จะเป็นแบบฝนช็อกกี้อ่ะมันจะไม่ใช่ฝนบ้านเรากระจายกระจายคือแบบพอให้รำคาญใช่แต่ไม่ได้เป็นลูกหมาพอให้ป่วยแต่ไม่ได้ป่วยแบบไม่ได้หนักไปแบบลูกหมาตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่พอมันเป็นซัมเมอร์เป็นซัมเมอร์ปุ๊บร้อนฉาบเลยร้อนมากร้อนมากร้อนกว่าบ้านเราเยอะร้อนแห้งร้อนแผดเผาร้อนคือแบบร้อนป่วยร้อนตายได้ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงเป็นยังเข้าสู่ฤดูก่อนจะหนาวก่อนจะหนาวแล้วก็จะต้องเป็นออทัมโดยอุณหภูมิก็จะเริ่มดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆก็จะเป็นเลข2ตัวประมาณสักแล้วแต่ต้นแล้วแต่ปลายแล้วแต่ที่เนาะใช่ๆๆๆมันก็จะมาเริ่มลดลงจาก20องศา17 18ไปเรื่อยๆถึง10หรือเลขตัวเดียวก็เคยเจอเนาะเลขตัวเดียวก็มีธรรมดาก็จะเป็นออทัมเป็นฤดูที่ชาวตะวันตกชอบมากมันสวยโรแมนติกมันสวยแล้วอากาศมันอบอุ่นแล้วอบอุ่นเหรอคือเขาถือว่าอบอุ่นของเขาอะก็ก่อนจะหนาวก่อนจะหนาวมากก่อนจะหนาวมากเขาก็จะมีเฟสติวัลเยอะมากในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการใช้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นก่อนที่ไปหน้าหนาวนี่คือต้องไฮเบอร์เนตตัวเองละอยู่แต่ในบ้านถ้าจะออกไปข้างนอกคือคุณต้องจำเป็นเท่านั้นหนาวขนาดไหนหนาวติดลบหนาวปกติต้องเล็กตัวเดียวหิมะแข็งอย่างหิมะหนาวติดลบเนี่ยหิมะไม่ตกพอขึ้นมาสัก 2-3 องศา 5 องศาหิมะจะตกแหละแล้วมีหนาวลมหนาวลมลมแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันตึงรีเลทกลิ่นน้ำหอมคราวนี้เนื่องจากบ้านดิฟทีคนะครับเป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่าอะไรมากมายก็ยังเป็นหลัก10ปีนะครับก็มาจากฝรั่งเศสเรามาดูกันวันนี้เป็น Discovery Set นะครับนี่ก็เป็นแฟรนไชส์ลิสต์เป็นบอกถึงเรื่องราวต่างของแบรนด์เขามีสตอรี่นะเขาบอกว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของแลนด์สเคปสถานที่ที่จะลิงก์อยู่กับการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับโดยจะทรานสปอร์ตหมายถึงนำเราหลังจากที่ดมกลิ่นเนี่ยจะนำเราไปยังกลิ่นไปยังที่ที่นั้นๆเป็นเกี่ยวกับทราเวลลิ่งโดยที่คุณนั่งอยู่กับเที่ยวทิปเที่ยวทิปโอเคเหมาะช่วงนี้เลยค่ะคุณส่วนนี้เขาจะใช้วิธีการเที่ยวทิปใช่ไหมก็ดมคือดูรูปก็เราก็นึกถึงสถานที่ดมแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ที่ที่เราอยากจะไปที่ที่นั้นแต่ว่าเรามาดูกันดูซิว่าดิฉันจะคิดได้ไหมว่ามันเป็นที่ไหนขออนุญาตอันนี้ร่องนี้จะเป็นถุงที่ถุงพกพาเราเอามาให้แค่10กลิ่นนี้ลองตกนะโอเคเริ่มจากกลิ่นไหนก่อนดีกลิ่นนี้โอโรสก็ต้องกลิ่นอะไรกุหลาบกุหลาบโอโรสไม่ใช่โอแกนี่ EAU โอเค EAUO แปลว่าน้ำโอโรสน้ำกุหลาบก็บอกว่าลิซ่าใช้ Very
ใช้กลิ่นนี้หรือใช้แบรนด์นี้ขวดนี้เลยแบบนี้ไม่ใช่ขวดนี้ขวดนี้ของฉันไม่ใช่ขวดนี้ขวดนี้ของฉันขวดนี้ฉันไม่ให้ใครลิซ่ามาก็ไม่ให้สักหน่อยเอามาตรงไหนดีกุหลาบไหมอะโอโรสมันส้มมาก่อนพอไปแล้วค่อยกุหลาบกุหลาบมันมาทีหลังคือมันกลิ่นน้ำกุหลาบโอโรสมาแล้วเพราะมันจะมีความติดปลายเปรี้ยวเพราะน้ำกุหลาบมันจะปลายเปรี้ยวนิดๆใช่ใช่แล้วมันก็จะหวานเป็นเหมือนกุหลาบสดมาแล้วมาแล้วหวานแล้วค่ะกุหลาบเหมือนกุหลาบไหมเหมือนใช่ใช่เลยตอบโจทย์ตอบโจทย์นึกถึงฤดูไหนเหมาะกับฤดูไหนแต่ว่าน่าจะเป็นเข้าใกล้สปริงฤดูใบไม้ใบไม้ผลิคือต้องมีความเย็นนิดนึงใช่ใช่เพราะถ้าร้อนไปแล้วไปเจอกลิ่นฉุนอ่ะมันก็ไม่ไหวเนาะมันเพิ่งครั้งแรกไงคือสักพักนึงมันจะค่อยๆ develop ค่อยๆเปลี่ยนไปคือน้ำหอมเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บดมทันทียังไม่แนะนำเพราะว่ามันจะค่อยๆพยายามนี้ก็พยายามนึกถึงแบบเต็มใบไม้เป็นสวนบัคเกอรียมั้ยประมาณนั้นตอนที่ฉันไปช่วงนั้นโอ้นั้นร้อนกว่านี้ร้อนกว่านี้แต่ว่าแต่น้ำหอมกุหลาบที่ไปดมที่โรงงานในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำน้ำหอมให้มันเหมาะกับฤดูนะเพราะว่าถ้าเป็นอากาศร้อนเนี่ยหนักๆคงไม่ไหวเขาจะแบบให้มันสปราชหน่อยบางคนเราบอกว่าเอ้ยอยากได้น้ำหอมแบบติดทนนานๆพุ่งเยอะๆตัวตายนะคะใช่ค่ะแต่ละช่วงของปีเราต้องการเสื้อผ้าคนละแบบใช่เพราะฉะนั้นน้ำหอมที่จะมาฟิตเสื้อผ้าแอคทิวิตี้ต่างๆมันก็ต้องไปด้วยกันได้ค่ะเนาะอันนี้โอโรสถัดไปซิโลซิโคสกินอะไรเอ่ยคิดว่าไม่บอกแล้วเพราะอย่าโอโรสอย่าบอกได้เพราะว่าชื่อจะตรงไปตรงมามะพร้าวหน้าร้อนไหมอะฟิโลซิโคสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นของฟิกใบฟิกมะเดือใบมะเดือใบกิ่งมะเดือต้นมะเดือยางมะเดือคุณเนี่ยสดชื่นหน้าร้อนคือมันไม่ดอกมันโล่งมันเขียวมันโปร่งมันสดชื่นฉันไม่ดอกใช่ไหมลายดอกพอแล้วดอกเยอะแล้วกรีซค่ะกลิ่นนี้ก็กลิ่นนี้อยู่ที่กรีซก็ได้เนาะใช่เพราะกรีซเขาจะอากาศอบอุ่นร้อนก็ร้อนจัดไปซัมเมอร์นี่คือแบบแผดเผาละลายค่ะซันโตรินีนี่ตายค่ะมีความเป็นทุ่งมีความเป็นสวนมีความเป็นมีความสวนหินนะสวนเมดิเตอร์เรเนียนแดดแรงๆเดินอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนใช่คือใช่เลยมะพร้าวไอ้กลิ่นที่เวลาเราล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่ะแต่ไม่ใช่ทะเลสมุยเนาะ no ไม่ใช่มะพร้าวแบบนั้น no ไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้ใบหญ้าหรือต้นไม้อะไรต่างๆที่มันถาโถมโอเคอ่ะต่อไปเวเทอร์เวริโอเวเทอร์เวริโอมาจากเวเทอร์โอเคตรงไหนดีมันก็ซ้ำๆกันละอ่ะได้อยู่หน้าหนาวก็ไม่ค่อยอาบน้ำกันใช่ไหมมันก็ต้องมีความแบบหนักๆไอ้สำหรับคนเรียกว่าคนที่ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนไม่เคยได้กลิ่นพวกนี้มาก่อนมีความมันส้มแมนดารินขึ้นมาส้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะไม่บอกแล้วเราจะไม่เฉลยคือแบบทุกอย่างเป็นอันโนนใช่แล้วแต่ experience ฉันว่าอันนี้ออทัมมันสดใสมันมีความสีสันมีเฟสทีฟอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานดมแล้วสนุกสดชื่นใช่ร่าเริงกลิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆแต่มันจะมีความหนักใช่หนักไม่เหมาะกับซัมเมอร์ไม่เหมาะครับอากาศซัมเมอร์อาจจะไม่เบาไม่อันนี้ไปค่ะเพื่อนอัดเวียนหัวตายได้ฉีดกลิ่นเวทเทอร์เวริโอเนี่ยเป็นกลิ่นหญ้าแฝดใช่คุณเคยฉันดมหญ้าแฝดจำได้เยอะต่อไปถ้าเป็นหญ้าแฝดแล้วเป็นหญ้าแฝดแล้วใช่ไหมที่มันค่อยๆเปลี่ยนนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์ต้องให้เวลาผู้ใหม่หน่อยนะคะต่อไปตำเดาต้องอัพน่ะได้ตำเดาหรือทำดาวมีความเป็นไม้ถูกต้องถูกต้องครับไม้ก็จะต้องเหมาะกับฤดูร้อนแล้วเพราะเวียดนามเนี่ยตำดาวฟังเสียงก็บอกได้มันคือภาษาเวียดนามนะแค่เขาใช่ภาษาเวียดนามที่ฉันตำดาวเนี่ยแหละไม้นี่แหละมันก็มีความสดชื่นแรกมันจะเป็นมันมีดอกไม้จันทร์มันมีความเป็นไม้จันทร์ใช่ไหมแซนดัลวูดไม่ใช่ไม้จันทร์ที่เอาไปเดียวกันเลยใช่ไหมเดียวกันอันนี้เหมาะกับหน้าร้อนค่ะคุณเหมาะกับหน้าร้อนเพราะว่ามันเบามันมีความแบบ
พอดมไปแล้วมันสปลาชมันจริงๆมันสำหรับเรานะแบบตอนที่ลองเนี่ยเราได้ฟีลแบบเหมือนไปวัดนั่งสมาธิมันมีความเป็นสงบเย็นกลิ่นมันเย็นกลิ่นมันไม่โดดแหลมใช่มันไม่มีความกลิ่นสงบเย็นนะเออดีมากสำหรับเหมือนคนจะไปนั่งสมาธิไปวัดหาความสงบฉีดตอนนั่งสมาธิก็ดีตำเดาเข้าตำเดาออกตำเดาเข้าตำเดาออกโอเคต่อไปโอดูเอลโอดูเอลมันคืออะไรคิดว่ายังไงจ๊ะมีความเป็นส้มเปรี้ยวๆจริงสไปซ์ใช่เครื่องเทศเครื่องเทศอ่ะโอเคหน้าหนาวเลยหนักเลยอันนี้โอดูเอลลองดูรูปนึกถึงอะไรเห็นภาพไหมมอสเป็นมอสเปอร์เซียคอนสแตนติโนเปิลอิหร่านอะไรแถวนั้นเราแวกนั้นเลยมีความถั่วมีความสไปซ์ฉันคิดถึงสไปซ์มาร์เก็ตสไปบาซ่าแกรนบาซ่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเราว่าหน้าหนาวนะอันนี้ต้องหนาวต้องหนาวมันหนักกลิ่นที่มันเป็นอะไรที่มันสไปซี่มีความอุ่นมีความร้อนมันจะเหมาะกับอากาศที่เย็นนะเวลาเราจะรู้สึกวอร์มขึ้นมาวอร์มแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นถูกต้องแต่ต่อไปโอเดซองโอเดซองโอเดซองนะอันนี้คือรูปขวดโอเดซองนะครับเป็นไงบ้างอันนี้ก็สปริงนะมีความเป็นก็อยู่มีความสปริงมีความดอกส้มใช่ซัมเมอร์สปริงได้แต่ก็จะมีความแหลมๆนิดนึงถ้าคนไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นตัวเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วไปเจออันนี้ก็จะยากใช้ค่อนข้างยากสำหรับพอนะใช้นี้แล้วรู้สึกว่าทนไหมคะคุณอาบน้ำยังอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อคือต้องบอกว่าทิปทีคเนี่ยมันมีความธรรมชาติค่อนข้างสูงกลิ่นที่ผ่านมาเนี่ยกลิ่นค่อนข้างจะธรรมชาตินึกถึงบรรยากาศแลนด์สเคปประเทศฤดูกาลที่มันเห็นภาพอ่ะนี่ดิฉันเทสนี่คือไม่ได้ดูไม่มีโพยไม่มีโพยแล้วก็ไม่ได้เห็นรูปที่ขวดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปทำคลิปนี้กับคุณบอยเอาสิจะลองดูซิว่า continue to be continue ใช่จะมี2ตอนนะครับตอนนี้กับคุณเพื่อนที่ไม่รู้จักมาก่อนถึงบอยก็คือแฟนก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเหมือนกันไม่เคยดมพวกนี้มาก่อนเดี๋ยวลองดูว่า2คนจะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างต่อไปลมเบลอดองสโลลมเบลอแปลว่าเงาในน้ำเงาในน้ำน้ำมีโอมีเงาไหม มันมีความมันเหมือนแบบดอกไม้ลอยอยู่ในน้ำเหมือนมีพวกตะไคร่ตะไคร่เขียวใช่ๆบ่อน้ำเขียวๆเออๆประมาณนั้นมันความเป็นตะไคร่น่าร้อนไหมอ่ะหรือร้อนได้สปริงได้ฮะเราว่าเพราะว่าเขาไม่แรงเขาสดชื่นเราว่าสปริงได้แต่ด้วยความที่มันมีฟรุตตี้ใช่มันมีฟรุตมาแล้วมีฟรุตตี้จะไปออทัมก็ยังได้นะออทัมก็ได้เพราะเริ่มหนักแล้วกลิ่นมันแค่เปลี่ยนมันคือเสน่ห์ของกลิ่นพวกนี้ใช่นี่เป็นหนึ่งในกลิ่นที่เราชอบมากที่สุดกลิ่นหนึ่งเลยใช่ไหมวันนี้ไม่อาบน้ำค่ะสมัยก่อนเขาก็ไม่อาบน้ำคนอาบน้ำคือคนสกปรกคนอาบน้ำคือคนสกปรกหวานละมีความหวานมีความหวานของมันเปิดด้วยความเขียวก่อนใช่มันเขียวเป็นน้ำเหมือนกับตะไคร่อาจจะตะไคร่น้ำหรือความชื้นน่ะความชื้นที่มันเราต้องการสัมผัสมันตอนนั้นเราว่าถ้าเราอยู่ในฤดูร้อนแล้วเราเจอกลิ่นแบบนี้เราสดชื่นนะเพราะมันเขียวมัน refreshing ใช่มัน fresh แต่สปริงก็ได้เพราะมันมีความดอกงั้นบางๆหลายฤดูกาลใช้ได้ทุกฤดูกาลมั้ยอันนี้เราว่ามันขึ้นอยู่กับ interpretation การตีความของแต่ละคนอยู่แล้วแหละแล้วแต่แต่ว่ากลิ่นไม่ทําร้ายใครกลิ่นไม่ทําร้ายใครกลิ่นค่อนข้างเป็นมิตรแทบจะทุกกลิ่นเลยมันเป็นกลิ่นแบบ oriental อะแนวออกไปทางโอเรนทัลแต่สามารถที่จะใช้ได้ทุกทวีป okay. แล้วแต่ฤดูกาลเหมือนที่คุณบอกกับดิฉันในทีแรกโดซอนอันนี้คือภาษาอะไรคะเวียดนามเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเวียดนามใกล้ไฮฟองนั่นแหละโดซอนนะครับจำปาจำปีอะไรพวกนั้นเป็นดอกไม้
ดอกไม้ชัดเจนก่อนหน้านี้เป็นฟรุตนี่ดอกดอกไม้แบบสดชื่นดอกแบบดอกอะเฟรชบลูดอกเยอะๆดอกบานๆคือความเป็นแบบบานอะแล้วแข่งกันแบบปล่อยสปอร์กลิ่นออกมาหน้าร้อนเลยค่ะคุณสปริงได้ไหมสปริงก็ดอกไม้บานแต่หนาวก็ได้อยู่นะเราว่าต้องอัดเยอะๆจริงๆต้องบอกว่าที่หลายคลิปก็บอกว่าชอบอะไรก็ใช้ไปเถอะอยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ใช่แต่ว่าถ้าเลือกถ้าเลือกเป็นก็ควรจะเลือก คือถามว่าอยากจะใช้ summer fragrance ในหน้าหนาวก็ได้แต่มันก็แทบจะไม่ทนมันก็ไม่ทนแล้วก็ชอบนะฉันชอบมีความจำปาจำปีเดี๋ยวสอนเนี่ยหรอมีคำดอกไม้ tube rose นี่จริงๆมันคือดอก tube rose ดอกซ่อนกลิ่นใช่ไหมซ่อนกลิ่นจริงด้วยเพลงของปั๊มนี่มาเลยตอนเราดมกลิ่นโดซอนเนี่ยเราไปนึกถึงอูบุตรไปนึกถึงบาหลีคือตอนนั้นคือไปแล้วก็มีโอกาสไปอยู่ในชาเล่แล้วเขาเอาดอกซ่อนกลิ่นมาเรียงบรรยากาศคือมันดีช่วงซัมเมอร์พอดีด้วยคือแบบดีมากซัมเมอร์ได้ซัมเมอร์เลยต่อไปเป็นกลิ่น34 number 34ก็คือเป็นที่อยู่ของดิปทิปแบรนด์เนี้ยเขาตั้งขึ้นมาที่หมายเลข34แซงเชียแมงที่ปารีสอันนี้ไม่มีกลิ่นอะไรโอ้โหคุณเธออ่ะฉันเดินเป็นข้อศอกคุณเธอถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยกระทรวงไม้ไม้บ้านไม้กระทรวงแมวแวร์ซายที่เจ้าหลุยส์ที่14ไปสร้างไว้ตอนที่ยังเป็นพระราชวังไม้อันนี้หรอก็ไม่ละมาละขี้เริ่มกินขี้วัวกลิ่นนี้หนักอยู่มีความเป็นอูดฉันนี่กลิ่นแป้งอูดนี่มาจากไหนมาจากมือเธออีกฝั่งป่ะก่อนหน้านี้เราเล่นกันมาหลายกลิ่นเราบอกเป็นไม้เป็นไม้ถูกต้องเป็นไม้แล้วก็เป็นมีความสาบของไม้เก่าๆหน่อยแล้วมีพาวเดอรี่มีพาวเดอรี่ด้วยมีความเป็นฟลอรัลนิดๆหวานคือบางคนชอบอ่ะส่วนพอเคยลองกลิ่นนี้กับผิวนึกถึงคือแบบแป้งคุณยายแห้งๆเก่าๆโบราณโบราณคลาสสิกใช่แน่นกลิ่นนี้แน่นหน้าหนาวค่ะถ้าคนชอบพาวเดอรี่ได้เลยหน้าหนาวมันจะมีความแบบคุณคืออาบน้ำตลอดเวลาต่อไปใช้แล้วคุณหน้าหนาวเราก็ไม่ค่อยอาบน้ำกันเนาะเราไปทำทัวร์ดิฉันทำทัวร์ทำอะไรขนาดไหนหนาวขนาดฉันก็อาบน้ำฉันไม่อาบตอนเช้าฉันก็ฉีดน้ำหอมไปต่อไปโอเยโดโอเยโดเวียดนามอีกแล้วใช่ไหมไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้อ่านประวัติเหรอลองมาดูกลิ่นอะไรตัวไหนได้จริงๆถ้าเคยลองตอนที่อยู่ที่บ้านนะเวลาที่ลองเองเนี่ยเราจะนั่งนุ่งแขนขาสั้นแล้วก็ลองแบบฉีดเข่าฉีดขาท้องแขนโอเยโดส้มปรี๊ดเลยผมส้มส้มแมนดารินหรือส้มอะไรก็ได้ something เมื่อกี้เราก็เจอส้มแล้วมีความขมใช่ขมต้องไปใช้หน้าหนาวไหมอ่ะเอาที่ชอบที่ชอบหนักนะแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้มันเดเวลอปเดเวลอปครบแล้ว10กลิ่น อยากรู้นะว่าบอยเขาจะจินตนาการอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีอูดเลยถ้าอูดมันหนักไปสำหรับกลิ่นที่มันแบบสดชื่นที่มันไบรท์ขนาดนี้เนาะก็เน้นสดชื่นน้อยขวดที่จะเป็นแบบใช้ในฤดูหนาวได้น่าจะมีแค่ขวดเดียวมั้งจริงๆอดิฟทีเนี่ยเขามี60กว่ากลิ่นแล้วแต่นี่คือแบบเลือกมาแค่10กลิ่นกลิ่นแบบดังๆของเขาน้ำส้มเลยขมแล้วก็ยังมีน้ำส้มน้ำส้มคั้นพร้อมเปลือกและเมล็ดถูกค่ะถูกต้องชอบกลิ่นไหนมากที่สุดบลูมมิ่งไอ้ตรงเนี้ยดอกไม้ดอกไม้บานดอกไม้บานแล้วก็จะมีกลิ่นไม้บ้านไม้เก่าเขาแป้งคุณยายแป้งคุณยาย แล้วก็ตำเดาตำเดาไม้ของแม่จันฉันชอบฉัน DNA ฉันมีความเป็นยายๆใช่มั้ยแล้วไม่ชอบเงาในน้ำหรอเงาในน้ำก็ชอบแล้วโอโรสอะน้ำกุหลาบอันแรกโอโรสใช่ยังมีกุหลาบอยู่ไหมนี่อยู่นี่ใช่ชอบน้ำกุหลาบชอบคิดถึงแบลการีอาชอบอะไรน้อยสุดมะพร้าวน้อยสุดมันหนักไปชอบมากเลยเหรอจริงๆคือกลิ่นฟิกใช่ไหมฟิกุสมะเดื่อของแบรนด์เนี้ยเขาจะเอาใบมะเดื่อต้นมะเดื่อท่อนมะเดื่อรากมะเดื่อมายำออกมาเป็นทั้งหมดเลยส่วนมะพร้าวจริงมันคือยางของมะเดื่ออ๋อเหรออย่างเวลาที่เราเด็ดใบมะเดื่อมามันจะมีความขาวความยางอะไรออกมาเพราะมะเดื่อมันมีความยางมันสีขาวใช่ไหมฉันได้แต่กินไงมะเดื่อแล้วมะเดื่อแห้งด้วยไม่ใช่มะเดื่อสดจริง
มะเดื่อเมืองไทยก็เริ่มมีปลูกแล้วนะมีฟาร์มมะเดื่อมันจะเป็นมะเดื่อเดียวกับที่เมืองฟลอยด์ไหมน่าจะอร่อยกว่าเราชิมมาแล้วเนาะไว้เดี๋ยวมีโอกาสพอ selection จะพาไปทัวร์ฟาร์มมะเดื่อถึงบ้าติดตามชมติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น discovery set ของทิปชีคสำหรับคุณกุ๊กวริยาที่มาช่วยมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็สำหรับยินดีอย่างยิ่งท่านไหนชอบอะไรแบบไหนคืออย่างที่บอกเรามักจะพูดถึงกลิ่นที่มันสามารถที่ transport คือพาเราไปในที่ที่เที่ยวทิปเที่ยวทิปคือคุณไอเดียเจ๋งมากอ่ะดีเนาะจะบอกว่าคอนเทนต์นี้สุดยอดแล้วก็ดิฉันก็ตัวหอมค่ะคืนนี้ไม่อาบน้ำได้ไหมคุณล่ะครับชอบกลิ่นไหนเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชอบกลิ่นไหนที่เคยใช้กลิ่นไหนกลิ่นไหนมาบ้างของทิปทิปได้นะคะแชร์กันได้นะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยหรือว่ามีกลิ่นไหนที่อยากจะไปลองดมดูก็กลิ่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเรามีกลิ่นที่เราชอบหลายตัวอยู่แล้วแล้วก็ชอบจนต้องไปซื้อขวดใหญ่มาแล้วแหละชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างอย่าลืม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอมเมนต์ดีๆขอบคุณคุณกุ๊กนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็เจอกันกับพอดแคสต์ห้องของคนข้างเลือกคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ